ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาต่อกันค่ะกับตอนที่3ของเรื่องที่ชื่อสั้นๆว่าโมโมนะคะเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนของคอสตาริกาเขียนโดยลาล่าริโอสแล้วก็ภาพประกอบโดยวิกกี้ราโมสเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นครับผมสวยงามเลยทีเดียวก็ถ้าใครสนใจนะคะลองค้นจากชื่อเรื่องว่าโมอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยนะคะก็วันนี้ถึงตอนที่3ของสาวน้อยโมซึ่งเป็นหลานสาวของซูเกียซูเกียที่เหมือนกับเป็นบุคคลสำคัญในเผ่านะคะครับผมเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณเป็นพ่อหมอพ่อมดหมอผีหรือจะเป็นเรียกพ่อหมอก็ได้ประมาณนั้นเลยนะคะรวม2คำเข้าด้วยกันแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับในการที่จะเป็นซูเกียเรื่องนี้ก็จะมีให้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวชนเผ่าในคอสตาริกานะคะของอินเดียนแดงในทวีปแอฟริกอเมริกาใต้นะคะขออภัยซึ่งก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวครับผมอันนี้ขอเสริมนิดนึงครับพี่เพื่อใครอยากจะรู้ว่าคอสตาริกาเนี่ยอยู่ตรงไหนทำไมไม่เคยได้ยินชื่อคอสตาริกาจะอยู่ล่างจากเม็กซิโกไปครับพี่ลองจินตนาการว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปเลยนะครับค่ะเริ่มบนสุดนี่จะเป็นแคนาดาแล้วก็ลงมาอเมริกาอเมริกาแล้วก็ทางใต้ทางใต้ลงมาเป็นเม็กซิโกค่ะแล้วก็ลงมาจะเป็นคอสตาริกาครับมันจะเกือบๆไปถึงทวีปอเมริกาใต้ครับพี่จะอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เขาจะเรียกโซนเนี้ยว่าโซนคอนคาเคฟครับพี่อ๋อยังไม่ถึงอเมริกาใต้ดีใช่ก็จะแถวนั้นนะครับจะมีพวกคอสตาริกาปานามารู้จักเวลาประกวดนางงามจักรวาลใช่ใช่คอสตาริกาจะจำได้แค่นี้ค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันเนาะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นใช่แต่เนี่ยนางงามจักรวาลเนี่ยค่ะสาวๆจากแถวอเมริกาใต้เนี่ยมาโดดเด่นเลยทีเดียวสาวลาตินอเมริกาเนี่ยนะคะครับก็อันนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนของทางด้านนั้นก็ลองฟังกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเราก็ไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวชีวิตของผู้คนแถวนั้นสักเท่าไหร่นะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีล่ะค่ะเปิดโลกอีกด้านหนึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้นะคะจากหลายช่องทางค่ะตั้งแต่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะกับตอนที่3โมลาล่าริโอสค่ะวันนั้นอากาศร้อนและท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอกใบไม้ส่องประกายแวววาวจากแสงอาทิตย์ตอน10โมงโมเกิดความรู้สึกอยากไปเที่ยวซานติอาโกและควานิต้าแล้วเด็กสาวก็ได้พบเพื่อนทั้งสองขณะกำลังล่าแพคคะโพรงเริ่มต้นตรงนี้เห็นไหมที่มีหลุมนี่แหละซานติอาโกอธิบายแต่ทางหนีอยู่เลยออกไปโน่นที่ที่มีใบไม้กองพเนินนั่นแหละแล้วทางหนีนั่นเอาไว้ทำอะไรกันล่ะมันก็เป็นทางออกอีกทางของโพรงซึ่งอำพรางไว้ด้วยใบไม้เจ้าแพคคะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก
ถ้ามีศัตรูตามล่ามันจะวิ่งหนีเข้าโพรงจากนั้นสักพักมันก็จะหลบไปยังทางหนีขณะที่ผู้ล่าเนี่ยยังคอยอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยคิดว่ามันจะออกมาจากโพรงซึ่งมันมุดเข้าไปแต่ที่ไหนได้ไม่มีทางได้เห็นแม้แต่ปลายหางของมันหรอกซานติอาโกอธิบายพร้อมด้วยรอยยิ้มโมก็เลยถามต่อว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันยังคงอยู่ในโพรงนั้นคราวนี้คุณนิต้าตอบว่าก็เพราะเราเห็นมันเข้าไปไงแล้วยังไม่ยอมออกมาทั้งจากโพรงแล้วก็ทางหนีเลยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราก็ต้องใช้ถุงกระสอบจับมันนี่แน่เธอทั้งสองคนเนี่ยเปิดปากกระสอบไว้บนกองใบไม้นะถ้ามันพยายามไปยังทางหนีก็จะมุดเข้ากระสอบพอดีขณะที่ฉันเนี่ยพยายามทำให้มันตกใจโดยการแหย่ไม้เข้าไปในโพรงแต่ฉันกลัวมันกัดนี่อย่ากลัวไปหน่อยเลยควนิต้าเรามาถือกระสอบด้วยกันฉันจะช่วยจับจากมุมนี้โมให้กำลังใจเพื่อนในขณะที่ซานติอาโกก็ร้องบอกว่าเอออย่างนั้นแหละเอาแล้วนะ 2-3 วินาทีต่อมาควนิต้าก็กระโดดโยงด้วยความตกใจเฮ้ยๆมันเข้าไปในกระสอบแล้วมันเข้าไปแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะโมซึ่งว่องไวและกล้าหาญรีบรวบปากถุงด้วยมือทั้งสองอยู่นี่แล้วคราวนี้พวกเธอก็มีอาหารอร่อยๆกินกันแล้วล่ะซานติอาโกเดินยิ้มเข้ามาใกล้ผมเผ่ายุ่งเหยิงเส้นผมทื่อๆของเขาปรกหน้าผากปิดดวงตาทั้งสองโมยื่นสัตว์ที่จับได้ให้กับซานติอาโกเขาชะโงกหน้าไปดูมันโอ้คล้ายตังโมเลยนะมีลายพร้อยไปหมดเลยอร่อยมากเลยละเป็นเนื้อซึ่งฉันชอบที่สุดเลยพวกเขามัดปากถุงแล้วก็ทิ้งมันไว้ในห้องครัวข้างกระท่อมจากนั้นก็ออกไปนั่งคุยกันที่ใต้ต้นมะม่วงโมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและกังวลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบรรดาพี่ชายของเธอแต่เก็บเรื่องหินและความปรารถนาที่จะเป็นซูเกียเอาไว้เป็นความลับควนิต้าถามด้วยความกลัวว่านี่ไอ้ที่มองเห็นหน้าในน้ำน่ะมันเป็นยังไงตาบอกว่ามันเป็นพลังอำนาจน่ะและฉันก็ต้องใช้ประโยชน์จากมันควนิต้าไม่ชอบพูดคุยเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวก็ต้องหันไปดูข้างหลังราวกับว่าจะมีใครกำลังขู่กันโชคอยู่ดังนั้นสักพักเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันจะกลับละฉันเพิ่งทำกระเป๋าเสร็จแล้วก็อยากจะอวดเธอด้วยนะนี่เอาลูกศรมาด้วยควนิต้าจึงกลับมาพร้อมกับของทั้งสองอย่างโหเยอะจังเลยโมเห็นแล้วก็แปลกใจในกระท่อมยังมีอีกนะโมแล้วก็คันธนูด้วยมันแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากเลยนะใช่เพราะว่าฉันใช้ไม้เปคิบาเยทำมันเหมาะมากสำหรับใช้ล่ากวางแล้วก็เสือนี่เธอจับดูปลายลูกศรนี่สิแล้วเธอจะรู้ว่ามันแหลมแค่ไหนจริงด้วยถ้าใครโดนลูกศรพวกนี้เข้าแล้วก็ต้องตายแน่เลยเอาละตอนนี้ฉันอยากจะดูกระเป๋าเธอแล้วนะควนิต้าเด็กสาวอวดกระเป๋ากับเพื่อนด้วยความภาคภูมิใจมันเป็นผ้าทอที่เธอและแม่ช่วยกันทำเพื่อขายให้พ่อค้าผิวขาวซึ่งจะมารับซื้อของทุกเดือนในราคาที่ถูกแสนถูกโอ้โหสวยจริงเลยควนิต้าเธอหาสีทั้งสามมาทำเชิงผ้าได้จากไหนอ่ะก็สีแดงได้มาจากเปลือกไม้แล้วก็ใบไม้สีเหลืองมาจากรากไม้สีน้ำเงินมาจากไม้พุ่มเราเรียกไม้พุ่มที่ให้สีน้ำเงินว่าต้นดึงหมึก
กระเป๋าที่ฉันทำกับแม่จะมีเพียงเชิงเดียวและมักจะเป็นสีกาแฟเราได้สีมาจากต้นโตโกโลเต้ฉันรู้จักต้นนี้ดีนะมันคล้ายๆกับต้นฝ้ายนะสีที่ฉันชอบมากที่สุดนะคือสีม่วงแต่ว่าหายากมากใช่ต้องเอามาจากหอยสังพันมูริเซ่แถมจะต้องไปหาไกลถึงทะเลโน่นนะโมพวกเธอรู้จักทะเลด้วยหรอใช่สิมันสวยจริงๆเลยนะฉันไปทะเลเมื่อปีที่แล้วมันช่างมีน้ำมากมายเสียจริงๆว่ากันว่าใครที่จะได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรกต้องไปกับคนซึ่งเคยเห็นมันมาก่อนหากต้องการเปลือกหอยสีต่างๆต้องหันหลังให้ทะเลแล้วก็คว้างเมล็ดข้าวโพดสีขาวลงน้ำวันต่อมาเปลือกหอยที่สวยที่สุดในโลกก็จะปรากฏขึ้นไอ้ที่ฉันห้อยอยู่กับสร้อยนี้น่ะก็ได้มาจากตาซึ่งเคยไปทะเลมาครั้งหนึ่งฉันได้ชอบสร้อยเส้นนี้ของเธอแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะโมถ้าเธอเกิดชอบอะไรของฉันเราค่อยมาแลกกันนะก็ได้ถือเป็นสัญญาก็แล้วกันโมพูดพลางยิ้มอย่างมีเลสนายแล้วก็บอกว่าควินิต้าฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะเพราะว่าใกล้เที่ยงเต็มทีแล้วฉันก็หิวแล้วด้วยจากนั้นเด็กทั้งสามก็บอกลากันอากาศร้อนและผืนดินที่โมเดินผ่านแห้งแล้งแตกระแหงเด็กสาวเดินไปก็คิดในใจไปว่าว่ากันว่าพูดผีปีศาจจะอยู่ตามขุนเขาแล้วก็ในหุบลึกแต่ที่พื้นดินข้างล่างนี่มีแต่วิญญาณดีๆเพียงขอให้วิญญาณที่ดีสัก 2-3 ตนออกมาจากรอยแยกเพื่อช่วยเราด้วยเถิดเพราะเราต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งฉันไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเผชิญกับความยากลำบากนักกว่าที่จะได้อะไรมาสักอย่างเรายากจนซ้ำร้ายยังมีคนมาขโมยของจากพวกเราอีกแล้วก็ยึดที่ทำกินด้วยเราถูกข่มเหงเอาเปรียบสารพัดพวกพ่อค้ากดราคากระเป๋าที่เราทำขายงานซึ่งต้องใช้ทั้งฝีมือและเวลาเพื่อแลกกับเงินเพียงน้อยนิดด้วยเหตุนี้ฉันจึงอยากเรียนหนังสือแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อว่าจะได้ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปเช้าตรู่วันจันทร์ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นโคเซ่เข้าไปยังห้องเล็กๆที่ใช้ใบกล้วยมุงหลังคาแล้วก็กั้นเป็นผนังในห้องนั้นมีเตียงซึ่งทำจากไม้ท่อนเล็กๆมีเก้าอี้ยาวเปรแล้วก็มาราคัสเป็นเครื่องดนตรีของชาวคิวบารูปร่างคล้ายกับลูกโบลิ่งภายในใส่เมล็ดถั่วเอาไว้ใช้เขย่าแล้วก็มีภาชนะใส่กาแฟดำผสมน้ำเพื่อไม่ให้ขมเกินไปวันนี้โคเซ่ตื่นเต้นกระวนกระวายมากแต่ก็มีความปรารถนาเต็มเปี่ยมในการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้เด็กหนุ่มอยากจะเป็นซูเกียที่ดีจะได้นำความรู้ไปผนวกกับการศึกษาแพทยศาสตร์ซึ่งเขาจะได้ร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่าของเขาซึ่งเป็นคนชายขอบที่ต้องทนทุกข์ทรมานและไม่ได้รับการเหลียวแลเขานั่งคอยผู้เฒ่าอยู่บนเตียงนึกถึง4คืนที่ผ่านไปพร้อมกับการสวดขอก้อนหินวิเศษจากซิโบจากนั้นก็นึกถึงเย็นวันที่ไปโยนข้าวโพดลงน้ำกับตาของโมและหลังจากอดอาหารเขาก็ไปเก็บหินเดี๋ยวท่านผู้เฒ่าก็คงกลับมาพร้อมกับหินของฉันแล้วก็จริงดังคาด1นาทีให้หลังซูเกียก็ปรากฏกายขึ้นเขาก้าวช้าๆเข้ามาในห้อง
โดยที่มือข้างหนึ่งถือเทียนและอีกข้างหนึ่งถือถุงถักสำหรับใส่ก้อนหินวิเศษเอาละข้ามาถึงแล้วจะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับดีมากเรานั่งกันที่พื้นเนี่ยแหละข้ามีเรื่องต้องอธิบายเจ้าหลายเรื่องด้วยกันว่าแล้วก็เทหินแบนๆก้อนเล็กๆคล้ายเหรียญ5ก้อนลงบนพื้นผู้เฒ่าหยิบหินก้อนแรกที่เป็นสีแดงขึ้นมาด้วยมืออันมั่นคงเราเรียกมันว่าเสียผู้เฒ่าบอกพลางชี้ไปที่ก้อนหินทั้งหลายสีแดงเอาไว้ทำนายว่าจะพบศัตรูตามเส้นทางที่เราไปหรือไม่ถึงแม้ว่าสูเกียบางคนจะใช้หินไปในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เจ้าจงอย่าทำเช่นนั้นเป็นอันขาดเขาพูดขณะชี้หน้าโคเซ ส่วนก้อนสีนวลดุจหินอ่อนนี่ก็เพื่อดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่และรักษาโรคไขคออักเสบด้วยจากนั้นซูเกียก็ใช้นิ้วหยิบหินก้อนสีขาวที่มีแต้มเล็กๆพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าก้อนนี้ใช้รักษาอาการตัวร้อนเป็นไข้ข้าไม่รู้ว่าซิโบให้หินเจ้าจากแม่น้ำที่เราไปหยิบมันขึ้นมาได้ยังไงเพราะปกติแล้วมันต้องไปปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของคนพื้นเมืองและหินพวกนี้ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยเช่นอาการปวดต่างๆปัญหาเรื่องท้องไส้หรือคลื่นเหียนอาเจียนแล้วก้อนที่มีลายริ้วๆนี่ล่ะครับช่วยให้ผู้หญิงหลังคลอดบริสุทธิ์สะอาดขึ้นเราเหลืออีกก้อนเดียวครับใช่ก้อนสุดท้ายคล้ายๆหินนำโชคในการตกปลาล่าสัตว์ข่าวว่าซึ่งไร้คุณธรรมก็จะก่อเรื่องร้ายๆกับคนที่เขาไม่ชอบด้วยหินเหล่านี้อาจฆ่าแกงหรือทำให้พิกลพิการบางครั้งก็ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขนาดให้ถูกงูกัดก็ยังทำได้แต่เฉพาะสูเกียเท่านั้นถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้ก็อย่างที่เจ้าเห็นโรคแต่ละอย่างต้องใช้หินซึ่งต่างกันไปวันข้างหน้าเจ้าต้องมีหน้าที่หาหินสีอื่นๆอีกแล้วผมจะหาได้จากที่ไหนล่ะครับณจุดเดิมที่เราได้พวกหินนี้มาหรือเปล่าครับไม่ใช่เจ้านะต้องไปหาจากแม่น้ำที่ตาลมังกาบริเวณนั้นจะมีหินที่ดีที่สุดและหินจำพวกนี้อยู่ในตัวสัตว์ก็มีหมอเรียกว่านิ้วกดผิวหนังก็รู้สึกได้สู้เกียจะฆ่าสัตว์เช่นหมูป่าหรือแพะแล้วเอาหินเล็กๆออกมามันมักจะมีสีเหลืองใช้สำหรับนำโชคเวลาล่าสัตว์หินเนี่ยยังทำนายโรคต่างๆเมื่อมีอาการปวดท้องได้ด้วยนะแล้วมันทำงานยังไงล่ะครับมันก็ทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมเรากับอีกโลกนึงเมื่อมีคนถามพวกเขาก็จะตอบเราผ่านทางหินสีต่างๆเพียงแต่พวกมันไม่พูดแค่เคลื่อนไหวและส่งเสียงเท่านั้นแล้วซูเกียทุกคนต้องใช้มันใช่ไหมครับใช่เรามีหินมากมายหลากสีทีเดียวคนที่คิดจะรักษาผู้ป่วยให้ใช้สีขาวมันจะช่วยบอกว่าผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรและเป็นโรคอะไรสู่เกียจะขึ้นเขา
และเริ่มสวดบทที่เจ้าจะเรียนในอีกประเดี๋ยวนี่แหละจากนั้นก็เอาหินใส่อุ้งมือขวาแล้วเอ่ยชื่อโรคต่างๆที่รู้จักเช่นถ้าคาวาพูดว่าโรคไขข้ออักเสบแล้วหินกระดอนขึ้นหรือส่งเสียงก็หมายความว่านั่นคือโรคของผู้ป่วยพออธิบายแล้วซูเกียก็บอกโคเซ่บอกว่าจะออกไปข้างนอกสักครู่ให้เด็กหนุ่มทบทวนสิ่งที่ได้ฟังแล้วเขาจะกลับมาสอนบทสวดต่อไปเมื่อผู้เฒ่าอิกนาซิโอออกไปโคเซ่ก็ใช้โอกาสนี้ดื่มกาแฟเล็กน้อยแต่ขณะที่กำลังเสิร์ฟกาแฟให้ตนเองอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงลมเป่าเบาๆจากนั้นเทียนก็ดับความมืดเขาบดบังดวงตาทั้งสองเขารู้สึกโดดเดี่ยวโหวงเหวงหัวใจเต้นรัวโคเซ่ไม่ได้หวาดกลัวความมืดมิดหรือการปราศจากแสงสว่างแต่เขากลัวบางอย่างซึ่งทะมึนยิ่งกว่าราตรีการและเขาสังหรณ์ใจว่าอยู่ข้างกายณขณะนี้โคเซ่ไม่ขยับขยื่นตราบจนกระทั่งแสงแห่งอรุณรุ่งค่อยๆแย้มออกมาอย่างเอียงอายลอดผ่านใบกล้วยรำไรรำไรผู้เฒ่ากลับเข้ามา 2-3 ชั่วโมงให้หลังแล้วก็เห็นเด็กหนุ่มนอนลืมตาอยู่บนเตียงเมื่ออะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเทียนล่ะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเป่าลมข้างๆตัวแล้วทันใดนั้นเทียนก็ดับครับนี่เป็นลางดีนะแสดงว่ามีวิญญาณอยู่ไกลๆจริงๆแล้วโคเซ่ไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่เขารู้สึกเย็นหลังวาบเหมือนกับว่ามีใครเอากบมายัดลงไปในเสื้อแม้กระนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพียงแค่ถามว่าการรักษาผู้ป่วยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่นะยาของชนเผ่าไม่รวดเร็วเหมือนยาฉีดเราค่อยๆรักษาให้ความปวดทุเลาลงแล้วต้องใช้เวลาราว1เดือนถึงจะหายเมื่อหินต่างๆบอกว่าผู้ป่วยเป็นอะไรเราก็ต้องต้มยาสมุนไพรซึ่งอาจใช้เปลือกนอต้นอ่อนหรือรากนอกจากนี้เรายังสวดเชิญซีโบเพื่อให้ช่วยรักษาลำพังหินเพียงอย่างเดียวเนี่ยใช้งานไม่ได้หรอกมันต้องทำงานด้วยกันเยอะทีเดียวข้าเองเนี่ยสอนสู่เกียร์มาก็มากบางคนใช้เวลาหลายปีเลยละกว่าจะเรียนรู้เพราะมีความรู้หลากหลายสำหรับการรักษาการประกอบพิธีกรรมให้ผู้ตายหรือการทำความสะอาดแม่หลังคลอดหรือเมื่อเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวข้าจะสอนเวทมนต์คาถาบางอย่างและวิธีการล่าสัตว์อย่างง่ายได้ให้เจ้าด้วยแล้วผมจะออกจากที่นี่ได้เมื่อไหร่ครับต้องรอจนกว่าพระอาทิตย์ตกเจ้าออกไปได้ประเดี๋ยวหนึ่งเพื่อกินไก่ชิ้นเล็กๆกับกล้วยดิบเย็นไม่ใส่เกลือโมจะเตรียมให้เจ้าจากนั้นเราก็เริ่มสวดกันแล้วจะสวดนานเท่าไหร่ครับตลอดคืนจนรุ่งสางเลยล่ะพ่อนุ่มแล้วก็ระวังอย่าเผลอหลับเชียนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะเป่าหอยสังใส่หูเจ้าจะบอกให้
ในขณะเดียวกันทางฝ่ายโมเธอนอนไม่หลับตลอดคืนเธอได้ยินเสียงโคเซ่เขย่ามาราคัสได้ยินเสียงสวดที่เนิบนาบแล้วก็เศร้าส้อยของตานานๆครั้งจึงจะเปลี่ยนทำนองดังขึ้นช่วงสั้นๆพอฟังไปพักใหญ่ก็รู้สึกเหมือนคำสวดทั้งมวลมาผูกกันเป็นปมและหมุนรอบแกนด้วยจังหวะสม่ำเสมอถึงอย่างไรหมูก็ตั้งใจฟังเพราะในวันข้างหน้าเธอต้องแก้ปมนี้เช่นกันเมื่อต้องอธิบายให้ตาฟังว่าเธอได้ยินอะไรบ้างประมาณตีสามในขณะที่ใกล้จะพลอยหลับโมได้ยินเสียงดังสนั่นจนเธอแทบกระเด้งไปติดเพดานมันคือเสียงหอยสังนั่นเองโคเซ่คงจะเผลอหลับเช่นเดียวกับเธอเป็นแน่แม่พลิกตัวบนเตียงแต่ไม่ตื่นคือเป็นเสียงเป่าหอยสังของตาตาเป่าหอยสังอีก2ครั้งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพอ6โมงเช้าโมก็ตื่นแต่ไม่ได้ยินเสียงของตาฉันจะไปรินกาแฟเสียหน่อยทุกคนคงต้องการนะแม่ตื่นนอนแล้วก็พบว่าโมต้มน้ำในหม้อบนเตาที่ประกอบด้วยหิน3ก้อนเรียบร้อยแล้วพอสักพักตาก็เดินเข้ามาในกระท่อมโอ้ยอรุณสวัสดิ์โมกาแฟพร้อมหรือยังฮะอีก15นาทีจ้าตาโคเซ่เป็นยังไงบ้างจ๊ะดีทีเดียวละตาเป่าหอยสังไปแค่3หนเท่านั้นเองแล้วพ่อกับโคเซ่นั่งกันที่พื้นตลอดคืนเลยเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกเรานั่งบนม้านั่งเล็กๆหันหลังชนกันวิธีนี้จะทำให้โคเซ่เนี่ยไม่เสียสมาธิเพราะไม่ต้องคอยมองหน้าหรือริมฝีปากพ่อขณะสวดอุ๊ยก็ไอ้ที่ตาสวดน่ะยากมากเลยนะจ้าไม่มีอะไรยากหรอกถ้าเราฝึกซ้อมมันต้องฟังหลายๆรอบก็เท่านั้นเองซูเกียขยิบตาข้างหนึ่งให้โมซึ่งเธอเข้าใจดีว่ามันหมายถึงว่าตาจะให้โอกาสเธอฟังบทสวดศักดิ์สิทธิ์นั่นอีกหลายๆครั้งซึ่งทำให้โมดีใจมากจากนั้นตาก็อธิบายต่อไปว่าเหลืออีกเพียง1วันกับ1คืนพิธีแรกเริ่มของโคเซก็จะสิ้นสุดลงเรื่องถัดไปคือการมอบไม้เท้านอกจากนี้ซูลาวิญญาณผูกคุ้มครองที่ร่วมงานกับเขาก็จะมาถึงในไม่ช้าวันนี้ซูลาน่าจะเข้ามาใกล้เขาเพราะซูลาผู้ซึ่งโคเซจะพูดเรื่องสำคัญสำคัญด้วยเป็นผู้ส่งข่าวของสิโบทั้งก่อนหินและไม้เท้าต่างก็เป็นสื่อสำหรับติดต่อกับซิโบและซูลาแล้วโคเซ่จะได้ไม้เท้ามาจากไหนจ๊ะตาตาจะเอาไปให้เขามันขนาดเกือบเท่าของตาแหละทำด้วยไม้เนื้อแดงพบได้แถวป่าโน่นซึ่งมีไม้ท่อนล้มอยู่ในกองใบไม้เน่าที่พื้นบางครั้งเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่นานเสียจนเมื่อมีคนไปพบก็ไม่อาจจะหยิบหรือว่าเอาไปได้เพราะมันอาจกลายเป็นงูพิษดังนั้นเขาจึงต้องทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วกลับบ้านจากนั้นก็ต้องอดอาหารเป็นเวลา3วันอุทิศแด่พญางูซึ่งเป็นเจ้าของไม้เท้าทุกอัน
เพื่อไม่ให้งูกัดโทษฐานมาเอาไม้เนื้อแดงท่อนหนึ่งของมันไปหลังจากนั้นจึงสามารถแกะสลักได้ไม้เท้าพวกนี้มาจากต้นกาสิเกพอฟังมาถึงตรงนี้แม่ของโมก็บอกกับตาว่าหนูเคยได้ยินว่าถ้าไม้เท้าอยู่มือซ้ายก็ใช้กับเรื่องนึงและถ้าถือด้วยมือขวาก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่แล้วถ้าใช้เดินก็ใช้ถือมือซ้ายถ้าจะพูดกับเหล่าวิญญาณก็ต้องเอาไว้มือขวาสมัยที่พ่อกับปู่ของพ่อยังอยู่แล้วก็เป็นสูเกียนะไม่เท้าที่พวกท่านใช้กันต้องแกะสลักส่วนหัวเนี่ยจะแกะเป็นรูปเสือดาวอย่างประณีตเดี๋ยวนี้ทำง่ายๆเป็นไม้เรียบๆวันนี้พ่อต้องอธิบายเรื่องม้านั่งให้โคเซ่ฟังด้วยตาพูดกับแม่ของโมในขณะที่โมก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าแล้วตาจะอธิบายว่าไงจ๊ะเอาละเอาละตาก็ต้องเอาม้านั่งนี่ไปให้เขานั่งต้องทำจากไม้สีดาเพราะว่ามันเป็นสื่อที่ดีในการส่งข่าวสารจากเหล่าวิญญาณขณะที่โคเซ่ยังอยู่ในห้องตาจะขึ้นเขาไปเด็ดสมุนไพรบางอย่างมาเจ้าจะได้ทำความรู้จักไปพลางๆจากนั้นแม่ของโมก็บอกกับตาบอกว่าจะไปไร่เพราะว่าจะต้องไปขุดมันสำปะหลังบางส่วนโมก็เลยบอกว่า อีกประเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะตามแม่ไปนะเราจะขายวันนี้เลยเหรอจ๊ะแน่ละยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะโมไม่ต้องเสี่ยงว่าจะมีใครมาขโมยมันไปไงจากนั้นครู่ใหญ่โมก็อยู่ในกระท่อมเพียงลำพังช่วงเวลายามเช้าบ่งบอกว่าวันนี้จะสงบมากทีเดียวแต่โมรู้สึกแตกต่างออกไปเธอได้ยินเสียงนกใกล้มากทว่ากลับไม่รู้สึกว่ามันร้องหากแต่ตะเบงเซ็งแซ่เสียงครมไปหมดสงสัยมันกำลังร้องเรียกฝนแน่ๆเลยเด็กสาวคิดในใจในขณะที่เสียงยุงบินหึ่งๆรบกวนเด็กสาวเมื่อมันบินมาใกล้ก็ชนโหนกแก้มและหน้าผากของเธอโมล้างหน้าแล้วก็ดูกระจกจากนั้นก็คลายเปียเพื่อถักใหม่เธอสังเกตเห็นว่ามีสุนัขแอบวิ่งเข้ามาในครัวก็เลยใช้ไม้กวาดไล่มันไปเฮ้ยไอ้เจ้าหมานี่ชอบมาขโมยอาหารอยู่เรื่อยจากนั้นโมก็เดินไปยังไร่มันสำปะหลังแต่แทนที่จะข้ามสะพานซึ่งแกว่งเหมือนเปรเธอกลับเดินลงน้ำเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเมื่อเอาเท้าแหย่น้ำเธอก็แปลกใจที่เกิดน้ำหมุนรอบๆตัวแต่สักพักก็สงบและกลับสู่สภาพเดิมความเงียบสงัดแผ่ปกคลุมโมรู้สึกราวกับว่ามีสำลีอุดอยู่ในหูฝูงแมลงต่างๆหยุดนิ่งไม่ไหวติ่งแมงมุมจอมขยันซึ่งถักทอใยสีเงินที่มีความยาวสม่ำเสมอก็หยุดนิ่งดุจเดียวกับขณะรอจับแมลงเด็กสาวเห็นว่าน้ำได้กลายเป็นกระจกและมีสีจางๆหลายสีจากนั้นก็เริ่มมีชีวิตชีวาก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายเมฆรอยปื้นและน้ำหมุนโมขยี้ตาแล้วก็กลมตัวลงมองให้ใกล้ขึ้นเธอจึงได้เห็นภาพของชายหนุ่มที่มีสายคาดหน้าผากแต่คราวนี้ดูเหมือนจะนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ตอนนี้ฉันจะทำอย่างไรดีล่ะตาก็ไม่อยู่ให้ปรึกษาซะด้วยและถ้าเรียกแม่แม่ก็ไม่เชื่อแถมยังจะหาว่าฉันคิดเอาเองอีกตั้งหาก
ใบหน้านั้นดูเศร้าสร้อยนานๆครั้งจึงจะยกมือขึ้นลูบผมทื่อตรงยาวที่ปลกไหลอยู่ชายหนุ่มคนนั้นใส่เสื้อแขนสั้นไม่ได้สวมรองเท้าโมรวบรวมสมาธิโดยไม่รู้แน่ชัดว่าตนเองทำอะไรอยู่และทันใดนั้นเองโมก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดขึ้นราวกับอยู่ในหัวของเธอว่าฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณเป็นใครกันล่ะโมถามอยู่ในใจฉันคือมีโลระวังกุสพ่อมดร้ายที่ทำให้คนหลงป่าด้วยกลายเป็นว่าภาพนี้คือหมายถึงชายที่อยู่ในภาพนี้กลับกลายเป็นพี่ชายของโมโมก็ถามด้วยความทุกข์ใจว่าแล้วพี่อยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะในถ้ำแห่งทะเลสาบใหญ่จากนั้นภาพก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยและเสียงที่ดังอยู่ในหัวของโมก็ค่อยๆแผ่วลงโมกังวลแล้วก็แปลกใจพี่ชายของเธอยังมีชีวิตอยู่และเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเธอก็ต้องเป็นคนไปช่วยเขาฉันคงไม่ไปคนเดียวหรอกฉันยังไม่รู้เลยว่าทะเลสาบใหญ่อยู่ที่ไหนฉันต้องหาคนไปเป็นเพื่อนแต่ช่วงนี้ตากับโคเซ่ก็ไปไม่ได้แน่ๆส่วนแม่ก็คิดแต่ว่าฉันพูดเรื่องเหลวไหลฮ่าเด็กสาวแง่หน้าขึ้นแล้วก็หลับตาน่าจะต้องเป็นซานติอาโกกับควานิต้าแล้วล่ะพอคิดได้เช่นนี้เธอก็รีบเดินขึ้นฝั่งไปตามหาสองคนพี่น้องนั่นโมนึกเอาเองว่าช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่กว่าจะเปิดก็อีกตั้งเดือนหนึ่งโคเซ่และควานิต้าอาจจะยอมไปกับเธอก็ได้แต่โมก็ไม่พบซานติอาโกพบแต่ควานิต้าซึ่งกำลังถักกระเป๋าอยู่อ้าวสวัสดีจ้าโมนี่เรากำลังกินส้มกันมันหวานอร่อยมากเลยมากินด้วยกันสิโมควานิต้าเอ่ยชวนแล้วก็ดีใจเมื่อได้เจอโมไม่ละจ้าขอบใจมากฉันอยากมาคุยกับเธอมากกว่าคือว่าฉันมีปัญหาน่ะควานิต้าควานิต้าเห็นเช่นนั้นก็ไม่สบายใจเพราะว่าโมดูท่าทางขึงขังปกติโมมักจะมีท่าทีคือเป็นคนร่าเริงสนุกสนานวันนี้ก็เลยดูแปลกๆไปตามประเพณีของอินเดียนแดงเด็กทั้งสองนั่งลงบนพื้นดินซึ่งเป็นที่ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานเพื่อนำมาใช้ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้เด็กสาวถามเพื่อนเกิดอะไรขึ้นล่ะโมโมเล่าเรื่องที่เธอไปเจอกับพี่ชายของตัวเองคือว่าวันนี้ตอนที่มองลงไปในแอ่งน้ำฉันเกิดติดต่อกับมีโลพี่ชายของฉันได้อะไรนะมีโลไม่ได้ตายไปแล้วหรอกหรออุ้ยโมฉันว่าเธอเพี้ยนไปหน่อยนะหลายวันมานี่ฉันว่าเธอแปลกไปมากเลยควานิต้าเธอนี่เหมือนแม่ฉันไม่มีผิดเลยพูดกันไม่รู้เรื่องจริงๆก็ฉันกลัวเรื่องแปลกประหลาดพวกนั้นนี่นาถ้าเป็นซูเกียพูดฉันก็พอรับได้เพราะว่าซูเกียติดต่อกับเหล่าวิญญาณแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราๆอ่ะติดต่อกับวิญญาณไม่ได้หรอกแต่มีโลยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่วิญญาณสักหน่อยแถมยังต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยฉันจึงอยากให้เธอกับพี่ชายอ่ะ
ไปเป็นเพื่อนฉันช่วยกันค้นหาเขาโอ้ยฉันไม่ไปหรอกซานติอาโกอาจจะไปแต่ฉันไม่ไปแน่นอนโมไอ้ควานิต้าฉันต้องการพวกเธอมากกว่าอะไรในโลกนี้เลยนะฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีโลบอกหรือจะพูดให้ถูกฉันรู้สึกว่ามีโลต้องการจะบอกอะไรฉันแล้วโมก็เล่าเรื่องที่เธอติดต่อกับมีโลทางจิตในขณะนั้นซานติอาโกมาถึงพอดีเขานั่งลงข้างๆเด็กสาวทั้งสองแล้วรู้สึกแปลกใจกับใบหน้าซีเซียวของน้องสาวและความเคร่งขรึมผิดปกติของโมซานติอาโกเดาได้ว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงบางอย่างแล้วโมก็ค่อยๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกำลังจะต้องไปช่วยพี่ชายที่หายไปนานนั่นน่ะสิตกลงว่าพี่ชายหายไปแล้วยังไงอะยังมีชีวิตอยู่แล้วมาขอความช่วยเหลือผ่านวิญญาณหรือว่ามาแบบเป็นวิญญาณแล้วถ้ามีชีวิตอยู่มายังไงอะใช่ไหมครับเออมันก็มีคำถามหลายเรื่องเหมือนกันเนาะดูแปลกๆคือเรื่องนี้นี่มันเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งเลยทีเดียวเนาะก็นี่เป็นวิถีชีวิตของอินเดียนแดงนะคะในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเขาก็เป็นชนพื้นเมืองซึ่งอยู่มาแต่ก่อนจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะอเมริกาใต้นะคือตั้งแต่อเมริกาเหนือมาเลยทั้งทวีปอเมริกาเขาเคยครอบครองแล้วก็อยู่ที่นั่นมาก่อนที่คนขาวนี่จะเข้าไปครับแล้วเขาก็มีภูมิปัญญาบางอย่างนะคะที่ยึดถือเป็นวิถีสืบต่อกันมาก็ติดตามตอนต่อไปได้ค่ะกับตอนที่4ของเรื่องโมราร่าลีโอสเป็นผู้เขียนนะคะวรรณกรรมเยาวชนจากคอสตาริกาประเทศที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขาสักเท่าไหร่แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอจบเรื่องเนี่ยเราจะเชิญผู้แปลมาสัมภาษณ์ครับผมเรื่องนี้อาจจะมีคำถามเยอะหน่อยนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมค่ะติดต่อกับทางรายการได้3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับผมวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง